สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียนะคะไอเดียของการนำไม้ไผ่มาทำเป็นแพลอยน้ำนะคะค่ะมุมพักผ่อนอีกหนึ่งมุมนะคะก็คือการทำแพลอยน้ำนะคะกับบรรยากาศเย็นๆนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเราทำอะไรที่แบบเรียบง่ายและก็ได้มุมพักผ่อนที่น่ารักอีกแบบนึงนะคะในส่วนของพื้นบนแพนะคะเราก็จะใช้หญ้าเทียมนะคะมาปูเพื่อสะดวกในการเดินนะคะผิวจะพื้นจะได้ไม่ขรุขระนะคะค่ะก็จะเป็นโครงเหล็กกระบะพิกอัพนะคะเพื่อนๆเรามาประยุกต์แต่งกับแพนะคะเพื่อยึดติดกับแพเพื่อกันไม่ให้เด็กตกนะคะตกน้ำนะคะก็จะเป็นมุมปลอดภัยด้วยแล้วก็มุมสบายๆนะคะนั่งเล่นตอนเย็นๆแดดร่มๆนะคะก็ได้บรรยากาศที่เรียบง่ายอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็จะจอดแพไว้ในสระน้ำซึ่งความเย็นของน้ำก็จะทำให้แพนี้นะคะน่านั่งด้วยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศง่ายๆสบายๆอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเก้าอี้นั่งและโต๊ะก็จะเป็นไม้นะคะซึ่งเราปูพื้นหญ้าเทียมไว้และรอบๆแพก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะซึ่งเมื่อไปอยู่ในน้ำแล้วก็จะได้ความเย็นสบายด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะมุมความสุขจูนนะคะก็นำเสนอไอเดียแปลกๆนะคะที่เราคิดเองกันเองนะคะแล้วก็ทำเองนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ